การปฏิบัติการลากเรือไม่ใช่ลากเรือลากบ้านแล้วกันนะคะบ้านลอยน้ำนะคะที่ภูเก็ตเข้าฝั่งเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือภาพล่าสุดนะคะที่ทางกองทัพเรือเขาทําการเคลื่อนย้ายบ้านแปดเหลี่ยมนะคะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยนะครับเรื่องที่จะต้องอูโหใช้เรือใช้เฮลิคอปเตอร์ใช้กําลังเจ้าหน้าที่ในการลากบ้านหลังนี้ขึ้นฝั่งใช้งบประมาณด้วยอภิปพูดนะคะคือเขาพยายามที่จะไปรื้อถอนปรากฏว่า เขาจะรื้อถอนนะคะเพื่อที่จะให้เข้าท้ายเรือได้แต่ไม่สามารถยกขึ้นได้นะคะยกขึ้นเรือก็ไม่ได้ยกขึ้นไได้เขาเป็ใช้วิธีการเอาเชือกผูกติดกับท้ายเรือแล้วลากเลยค่ะนี่ค่ะลากอย่างนี้เลยเออมันก็ลอยเท้นเต้ไปได้เรื่อยๆนะมันก็ไม่คว่ำไม่ล้มเนาะแปลกเนาะค่ะนี่สมมติว่าบ้านหลังนี้นะฮะก็ลอยไปเรื่อยๆอาศัยอยู่ในทะเลก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้ได้นะ ไม่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 ได้สิกิ็จะไปชนกับเรือเดินสมุทรเนี่ยก็วาอยากจะเอาขึ้นจะเอาขึ้นท้ายเรืออย่างเงี้ยครับขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เลยคือถ้าขึ้นได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เข้าฝั่งเนี่ยจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนี่กลายเป็นความยากลําบากไปเลยนะครับใช้เวลาเปลี่ยนไปเลยเป็นสี่ชั่วโมงเลยอะค่ะเพราะว่าขึ้นเรือไม่ได้ยังไงก็แล้วแต่นะท่านผู้ชมครับในด้านของการย้ายบ้านเนี่ยเขาจะเอาไปไว้ที่ไหนนะเอาไปที่ การท่าเขาเรียกอะไรเจ้าท่า,ากรมเจ้าท่าของกรมเจ้าท่านั่นแหละดูแลสาขาภูเก็ตเนี่ยนะครับดูแลเขาเรียกว่าท่าเรือน้าลึกภูเก็ตก็เอ,อเอาบ้านหลังนี้ไปดูแลต่อ,อส่วนการติดตามเจ้าของบ้านครับในเชตนะฮะกับภรรยาก็คือคุณสุปราณีเนี่ยนะครับตอนนี้คือก่อนหน้านี้ยังพอจะจับสัญญาณโทรศัพท์ได้ว่าอยู่แถวแถวภาคใต้ของประเทศไทยแต่ตัวนี้สัญญาณโทรศัพท์หายไปแล้วคาดการณ์ว่าน่าจะออกนอกประเทศไปทางท่องทางธรรมชาติ ช่องทางธรรมาชาติคือช่องทางธรรมชาติไปแล้วครับ oh. แต่ว่าวิธีการเนี่ยนะฮะตำรวจเขาจะดำเนินการข้อหาอะไรครับข้อหากระทำการใดๆเพื่อให้ประเทศชาติหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของประเทศตกอยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของรัฐต่างประเทศ uh. หรือเพื่อให้เอกราชของรัฐเสืเสอ่อมเสียไปเสื่อมเสียไป ตามประมวลกฎหมายยามาตรา119นะครับค่ะข้อหานี้เราไม่ค่อยเคยได้ยินนะฮะเ<ช> <ใน S 2> อออ,ออ่ะก็<อ>เราดูนะนี่คภาพที่การลากนะคะใช้เวลา4ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงก็น่าจะประมาณช่วงนี้น่าจะใกล้ถึงแล้วแหละนะคะค